นอข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีนจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะเจ้าหน้าที่นำศพน้องอินส่งนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรอีกครั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไทยสวรรค์ได้นำศพนางสาวณัฐนิชาเชิดชูบุพการีอายุ20ปีหรือน้องอินดารานักแสดงที่ประสบอุบัติเหตุมาส่งชันสูตรที่นิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตด้านนายสิริวัฒน์ภาคเจริญเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไทยสวรรค์บอกว่าเมื่อช่วงเวลา10นาฬิกาทางมูลนิธิได้รับแจ้งว่ามีรถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้บริเวณถนนกาญจนาภิเษกตะวันตกฝั่งขาออกบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟเชียงรากเล็กน้อยจึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพบร่างของคนขับติดอยู่ภายในรถแล้วเสียชีวิตขณะนี้นำศพส่งมาที่นิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเพื่อชันสูตรต่อไปนายกปลุกระดมกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองรอง55จังหวัดมอบหน่วยงานหลักหาแนวทางส่งเสริมชูจุดเด่นแต่ละจังหวัดให้น่าสนใจพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้กล่าวถึงกระแสความนิยมละครอิงประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนไทยสนใจเดินทางท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานและศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ยอดจำหน่ายหนังสือในหมวดประวัติศาสตร์โบราณคดีเพิ่มขึ้นว่าถือเป็นเรื่องที่ดีและอยากให้เกิดความยั่งยืนรักความเป็นไทยและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติตลอดไปโดยให้แนวทางกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทยค้นหาเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะในเมืองรอง55จังหวัดที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวอยู่ในขณะนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสนับสนุนความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐที่ภาครัฐเอกชนและคนในพื้นที่ร่วมกันคิดริเริ่มสร้างสรรค์และบริหารจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวของตนเองเพื่อสร้างอาชีพและรายได้รวมทั้งรักษาและสืบทอดสมบัติที่ล้ำค่าของไทยให้ยั่งยืนต่อไปกระทรวงแรงงานเผยสถิติเดือนมีนาคมคนไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิกว่า 7,120 รายไต้หวันมากสุดคุณพรุ่งวิเศษรายงานค่ะนายอนุรักษ์ทศรักอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ระงับการเดินทางของคนหางานที่มีพฤติการลักลอบไปทำงานในต่างประเทศจำนวน159คนโดยส่วนใหญ่จะลักลอบไปทำงานเกาหลีใต้มากสุด116คนรองลงมาเป็นบาเรียนคาซัคสถานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเช็กขณะที่มีคนงานไทยเดินทางไปทำงานและฝึกงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิจำนวน 7,120 คนโดยไปทำงานไต้หวันมากที่สุด 3,316 คนรองลงมาคืออิสราเอล735คนเกาหลีใต้606คนและญี่ปุ่น370คนทั้งนี้สาเหตุที่ถูกระงับการเดินทางคือมีพฤติการจะลักลอบไปทำงานและให้การยอมรับว่าจะไปทำงานในต่างประเทศซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวมักจะถูกหลอกหรือชักชวนให้หลงเชื่อจากกลุ่มมิจฉาชีพทางสื่อออนไลน์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ในขณะนี้หรือการชักชวนจากเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันที่เคยหลบหนีมาก่อนแล้วโดยจะหลอกล่อว่ามีรายได้สูงสวัสดิการดีพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา3นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN